ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Dragon Age 2 Evolution กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำร้านค้าขายอุปกรณ์เราสามารถหาอุปกรณ์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปฟาร์มและมีโอกาสที่เราจะได้สีฟ้าด้วยนะและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อก Origin ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เรียลเกนชินอิมแพ็คSummoner War Chronicle และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์ @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับสำหรับร้านค้าขายอุปกรณ์นะครับก็จะอยู่ที่แผนที่ Sen Heaven เวลาเรากดมาที่แผนที่โลกนะครับก็จะเป็นแมปเลเวล10ถึงเลเวล60ตรงนี้นั่นเองและตัวละครคนขายนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้ตรงแมปกลางพื้นที่ NPC ก็จะเป็นพี่โตตรงนี้นะครับลุงนวดเราก็กดเข้ามาคุยดูนะครับเขาก็จะมีเมนูช่วยทำเควสของขวัญให้เราเลือกมาที่ร้านค้าซึ่งร้านค้าเนี่ยจะแยกเป็น2 อย่างนะจะมีร้านค้ามิตรภาพกับร้านค้าแพ็คให้เรามาเลือกมาที่ร้านค้าแพ็คการที่เราอยากจะหาอุปกรณ์นะครับเราต้องมีเลเวลถึงตามที่เขากำหนดก่อนกล่องอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เลเวล20เลเวล30เลเวล40เลเวล50เลเวล60สูงสุดณปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่เลเวล60ถ้าเราถึงช่วงเลเวลไหนก็ให้มาซื้ออุปกรณ์ตรงนี้นะครับอย่างผมซื้อสัก10กล่องก่อนแล้วกันนะครับเป็นกล่องเลเวล30เพราะตัวละครของผมยังไม่40นะจากนั้นเนี่ยก็มากดใช้งานนะครับการซื้อกล่องแบบนี้จะเป็นการสุ่มอุปกรณ์จะไม่เหมือนเป็นการลงเองนะครับลงเองเนี่ยเราสามารถเลือกบอสที่เราต้องการลงได้แต่ข้อดีของการซื้ออุปกรณ์เลยนะครับเราสามารถเลือกออฟเลือกสายอุปกรณ์ตามที่เราต้องการได้นะครับเขาก็จะมีสายอินสายเอจิสายสเต็งตามสัญลักษณ์เมนูด้านบนรวมถึงก็ยังสุ่มคุณสมบัติพิเศษแล้วก็ธาตุของอุปกรณ์ด้วยนะครับเขาก็จะมีบวกแตกต่างกันไปถ้าเราอยากหาอุปกรณ์เพื่อดันค่าพลังโดยที่เรายังไม่ได้ไปลงอบิสเนี่ยก็สามารถมาซื้ออุปกรณ์จากตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างนักธนูสายเฟี้ยงผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เลเวล30ใช่ไหมครับอุปกรณ์ที่ใส่ยังอยู่ที่เลเวล20ซึ่งเราก็สามารถมาซื้อกล่องอุปกรณ์เพื่อหาอุปกรณ์เลเวล30เราก็จะได้ดันพลังได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวผมซื้อไปสัก50กล่องแล้วกันนะครับเมื่อซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็กดใช้งานบึ้มนี่เลยครับมีไหมสีฟ้า เหมือนสีฟ้าจะไม่ออกดวงไม่ดีขนาดนั้น50กล่องไม่ออกสีฟ้าคิดดูแต่แค่ได้สีเขียวมาเราก็เลือกใส่ให้ตรงสายเลือกธาตุให้ตรงตามที่เราใช้งานต่อให้แม้เป็นสีเขียวก็สามารถใช้ไปได้ก่อนนะครับแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าจะเกลือขนาดนั้นนะครับเอาอีกสัก40กล่องจัดไปสีฟ้าต้องมีแล้วล่ะมีไหมล่ะเฮ้ยมาแล้วครับสีฟ้าเป็นสายสเต็งนักธนูเป็นสายเอจิอ่ะใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับบึ้มแค่นี้พลังก็เพิ่มขึ้นแล้วจากนั้นนี่นะครับก็คือร้านขายอุปกรณ์อย่าลืมไปซื้อมาหาใส่กันนะครับหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ